เราจะมาทำน้ำนะคะน้ำฉีดหน้านะคะคลายร้อนนะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วยจากแตงกวาแล้วก็ว่านหางจระเข้กันค่ะนี่นะคะเป็นออร์แกนิกแล้วก็ดีต่อสุขภาพดีต่อผิวพรรณด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นแตงกวานะคะแล้วก็เอาไปคั้นนะคะแล้วก็ถึงจะเอามากรองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการกรองนะคะหรือถ้าใครมีเครื่องสกัดแยกกากผลไม้นะคะผักผลไม้อันนั้นก็จะดีมากเลยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้แบบนี้ได้ค่ะอันนี้เราไม่ได้ผสมน้ำเลยนะคะเป็นน้ำของแตงกวา 100% เลยค่ะซึ่งจะไม่ได้ใส่กลิ่นสีหรือปรุงรสอะไรทั้งนั้นเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นแตงกวาที่ออร์แกนิกมากๆค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาคั้นน้ำจากว่านหางจระเข้นะคะโดยการล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะสำหรับว่านหางจระเข้ที่มียางเหลืองๆเราต้องล้างให้หมดยางนะคะแล้วเราก็ปอกเปลือกล้างยางให้หมดนะคะแล้วก็จะเอามาตั่นในเบลนเดอร์ของเรานะคะเราก็กรองนะคะเอาแต่น้ำนะคะผสมกับน้ำแตงกวาของเราได้เลยค่ะนั้นนะคะเราก็เอาไปตั้งไฟนะคะพอคนให้น้ำแตงกวานะคะอุ่นๆ นะคะแล้วก็ใช้ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เดือด นะคะหรือใครนะคะไม่มีว่านหางจระเข้จะใช้เป็นแตงกวาอย่างเดียวก็ได้นะคะก็ทำให้ผิวพรรณของเรานะคะสดชื่นสดใสนะคะและอิ่มน้ำด้วยนะคะใครจะใช้เป็นสูตรแตงกวาอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรือจะผสมอะโลเวร่าหรือว่านหางจระเข้ก็ดีนะคะนี่นะคะน้ำแตงกวานะคะเราสามารถใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะหรือว่าเวลาออกแดดและผิวแสบไหมนะคะสูตรอันนี้นะคะพี่ก้อยได้มาจากเพจของ Perry Pie นะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะไว้มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ